ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดบ้านเมืองปากเถื่อนเพนกวินโชว์แชทระหว่างจะโดนแบบจ่านิวนายภาริชชิวารักษ์หรือเพนกวินอดีตแนวร่วมกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนักกิจกรรมประชาธิปไตยนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โพสต์เฟซบุ๊กเปิดเผยข้อความที่ได้รับแจ้งเตือนมาจากรุ่นน้องคนหนึ่งโดยเป็นคำขู่จากลุงคนหนึ่งที่ระบุว่าระหว่างจะโดนไม้หน้าสามแบบจ่านิวหรือศิรวิทย์เสรีธิวัฒน์นักกิจกรรมชื่อดังซึ่งก่อนหน้านี้ถูกกลุ่มชายชะกันจำนวน4คนรุมทำร้ายอย่างอุกอาจถึง2ครั้งในวันที่2และวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาที่บริเวณริมป้ายรถเมล์ถนนรัชดาภิเษกและถนนรามอินทราโดยขณะนี้ยังไม่สามารถหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีได้โดยเพนกวินได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่าไม่รู้จะพูดยังไงดีตั้งแต่ผมเคลื่อนไหวมาผมไม่เคยเอาไม้หน้าสามไปตีคนเห็นต่างคนไหนเงื้อมือต่อยยังไม่เคยเลยแล้วจะมาทำผมทำไมอย่าเอาไม้หน้าสามตีผมเลยครับผมเป็นคนไม่ใช่ไซบอร์กกะโหลกผมไม่ได้ทำจากเหล็กตีไปก็แตกครับมีอะไรค่อยๆพูดกันอย่างมีอารยะจะดีกว่าอย่าทำร้ายกันเลยครับสงสัยกลอนที่ต้องโค้ดมาวันนี้จะเป็นถ้าคนไทยหันมาฆ่ากันเองจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังแฮชแท็กบ้านเมืองป่าเถื่อนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ